เดี๋ยวดูน้ำฝนตกไหลมาบางทีก็คิดอย่าเก็บเอาไว้ไหลทิ้งไปเสียดายแล้วก็มาคิดถึงน้ำฝนเป็นน้ำสะอาดเป็นน้ำดื่มน้ำฝนเป็นน้ำสะอาดตกมาจากอากาศตกมาจากฟ้า ฝนน้ำฝนที่มันอยู่ฟ้าบนฟ้ามันมาจากไหนท่านพูดกันว่าอาศัยแดดเผาน้ำอะไรแล้วก็กลายเป็นไอน้ำขึ้นไปลอยขึ้นไปบนอากาศอาศัยความร้อนเผาเป็นไอน้ำกายอะไรเป็นเมฆเป็นหมอกเป็นไอน้ำลอยอยู่บนอากาศรวมกันเข้ามากมากถูกลมพัดเข้ามาแตกกระจายเป็นเม็ดฝนออกมาเป็นเม็ดฝนตกลงมาแม้แต่ฝนแม้แต่น้ำเขาก็เป็นวัฏจักรหมุนลงเป็นเม็ดฝนแล้วก็มาเป็นน้ำแล้วก็หมุนขึ้นไปเป็นไอน้ำแล้วก็หมุนลงมาเป็นเม็ดฝนเราก็ได้กินได้ดื่มได้อาบแล้วก็หมุนไปเป็นไอน้ำเป็นเมฆเป็นหมอกแล้วก็กลับมาเป็นน้ำฝนอีกน้ำที่เราดื่มไม่รู้ว่าเราดื่มกี่ครั้งก็ขอมันหมุนอยู่อย่างนี้น้ำที่เราดื่มไม่รู้ว่าเราดื่มกี่ครั้งน้ำที่เราดื่มไม่รู้ว่าเราเป็นน้ำที่เราเคยบริโภคเคยใช้สอยแล้วก็กลายเป็นไอเป็นไอน้ำกลายเป็นเมฆเป็นหมอกกลายเป็นฝนมันก็เหมือนกับลมหายใจของเราอย่างเงี้ยหายใจเข้าไปแล้วก็หายใจออกลมหายใจออกไปก็ออกไปเป็นอากาศข้างนอกแล้วก็หายใจเข้ามาอีกก็เอาอากาศข้างนอกนะหายใจเข้ามาแล้วก็หายใจออกไปอีกก็เอาลมหายใจออกไปเป็นลมเป็นอากาศข้างนอกแล้วก็หายใจเอาลมเอาอากาศข้างนอกเข้ามานี่ก็เป็นวัฏจักรอาหารที่เราบริโภคไปแล้วก็ขับถ่ายออกไปขับถ่ายทางตาขับถ่ายทางหูขับถ่ายทางจมูกไข่ขับถ่ายทางช่องว่างทั้งหลายมีช่องว่างมีรูรั่วตรงไหนขับถ่ายทั้งนั้นขับถ่ายก็คืออาหารที่เราบริโภคเข้าไปนี่ล่ะขับออกไปถ่ายออกไประบายออกไปลงไปในแผ่นดินไม่มีที่อื่นจะไปที่อื่นไม่ลงในแผ่นดินไม่มีและอาหารที่เราบริโภคก็เอาเกิดจากแผ่นดินนั้นเอามาบริโภคเข้าไปอีกแล้วก็ขับถ่ายออกไปเป็นแผ่นดินแล้วก็เอาอาหารที่ในแผ่นดินนั้นบริโภคเข้าไปอีกเรียกว่าได้บริโภคของเก่ากินของเก่าแล้วก็หลงว่าเป็นของใหม่เรื่อยไปหลงว่าเป็นของใหม่เรื่อยไปดินน้ำลมไฟที่เป็นมีอยู่ในโลกอันนี้เราเคยมาเป็นเจ้าของดินน้ำลมไฟกันหาประมาณไม่ได้เกิดมาพบไหนชาติไหนก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟนี่นะ
มาเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตตายไปมาเกิดใหม่ก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟที่มีอยู่นี่ละเอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องระเรือนร่างของจิตใจเกิดกี่ครั้งกี่ครั้งตักก็เอาดินน้ำลมไฟที่เราตายแล้วนั่นน่ะเอามาเกิดใหม่เอาดินน้ำลมไฟที่เราทิ้งแล้วนั่นน่ะเอามาเป็นตัวเป็นตนใหม่เราก็ว่าเป็นของใหม่ทั้งที่ไม่รู้มันทิ้งเป็นของเก่าทิ้งไปกี่ครั้งกี่หนหาประมาณไม่ได้แล้วเราก็ยังว่าเป็นของเกิดใหม่เป็นของใหม่ไม่รู้ว่ามันแก่มันเฒ่ามันตายมันเน่ากี่ครั้งแล้วหาประมาณไม่ได้ก็เอาแต่ของเก่านี้มาเป็นตัวเป็นตนเอาแต่ของเก่าที่มีในโลกมาเป็นตัวเป็นตนตายก็ทิ้งของเก่าทิ้งของเก่าที่มาเป็นตัวเป็นตนทิ้งไปเวลาเกิดใหม่ก็เอาของเก่าที่ทิ้งแล้วอันนั้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นของใหม่เด้อความจริงมันก็เป็นของเก่าทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นของใหม่ฝนตกมาจากฟ้าก็เป็นของเก่าเป็นของที่มีอยู่แต่เก่าทั้งนั้นจึงหาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนคงที่ไม่มีจึงเอาวัฏจักรสิ่งเหล่านี้เราก็ควรที่จะมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาแล้วเราจะหลงแต่ของเก่ากันเกิดมาใหม่นี่ก็คิดว่าเป็นของใหม่เป็นเด็กน้อยน่ารักเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาสดใสงดงามมองว่าเป็นของสวยของงามขึ้นมามันก็ของทิ้งแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมาอาหารที่บริโภคอาหารที่บริโภคเนี่ยมันก็เอาดินมาบริโภคเพราะอาหารทั้งหมดที่บริโภคไม่มีดินอาหารไม่มีก็กินดินกันไม่มีดินอาหารไม่มีกินดินกันก็หลงว่าเป็นอาหารอย่างนั้นอาหารอย่างนั้นอร่อยอร่อยสมมติกันว่าอย่างนั้นอร่อยอย่างนั้นอร่อยซื้อกันราคาเป็นร้อยเป็นพันมันก็ของเก่าทั้งนั้นไม่รู้ว่ามันตายมันตายมาแล้วสั้นๆซากๆจำนวนเท่าไหร่ก็ว่าเป็นของใหม่สดๆร้อนๆยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่วิธีการทั้งหลายเนี่ยมันมอมเมาเราให้ลุ่มหลงทั้งนั้นวิธีการทั้งหลายโลกเขาสร้างเขาคิดขึ้นมาเป็นวิธีการที่จะมอมเมาให้เราให้สัตว์โลกนี้ลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็พากันพอใจแล้วก็มาไม่มาติดมาข้องอยู่กับสิ่งของเก่าเหล่านี้มาพอใจมายินดีมาติดมาข้องอยู่กับของเก่าที่ทิ้งแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี้และยังจะต้องเสวยของเก่าเสวยของเก่าเสวยของทิ้งเสวยของตายกันอีกต่อไปแล้วก็ยังจะยินดีของที่ทิ้งแล้วไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้นานนับจำนวนครั้งไม่ได้หาประมาณไม่ได้ก็ยังจะเสวยกันอีกต่อไปด้วยความชื่นอกชื่นใจเอามาคิดเอามาพิจารณาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าพิจารณาอยู่ไม่มีอะไรเป็นของใหม่จะว่าสรีระร่างกายผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็เป็นของเก่าทั้งนั้นเพราะเกิดมาจากอาหารที่เป็นของเก่า
เกิดจากอาหารที่เป็นของตายเป็นของทิ้งแล้วไม่หาประมาณไม่ได้ลงไปในแผ่นดินคืนสภาพความเป็นแผ่นดินเหมือนเดิมนี่แล้วก็เอาแผ่นดินนั่นละเอามาสมมติกันเป็นรูปในหมดเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นนี่ก็เอามาสมมติกันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็กินเอามาเป็นอาหารก็กินเงินเข้าไปกินลงไปแล้วก็มาเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาอาหารให้เห็นเป็นดินไปให้เห็นเป็นน้ำไปให้เห็นเป็นลมไปให้เห็นเป็นไฟไปเพราะมันดินจริงๆมันมาจากดินเราไม่เอามาเป็นอาหารมันก็เป็นดินทิ้งทับถมแผ่นดินตะใบไม้แห้งๆนั้นๆเข้ามันก็เป็นดินดำเพราะถ้าธรรมชาติมันเกิดจากแผ่นดินในที่สุดมันก็แปรสภาพมันก็จะแปรไปยังไงก็ช่างมันก็ต้องเป็นแผ่นดินเหมือนเดิมเพราะมันเป็นธาตุดินสมมติก็เนี่ยเป็นต้นไม้ก็ช่างต้นใหญ่ขนาดไหนนานๆเน่าในมันทิ้งเน่ามันก็เป็นแผ่นดินขึ้นมาเราจะสังเกตเราเอากองขยะอะไรไปกองไว้เวลากองขยะมันเน่าตรงนั้นกลายเป็นแผ่นดินเนินขึ้นมาโนในสูงขึ้นมาผมของเราทุกเส้นขนของเราทุกเส้นอวัยวะทุกส่วนนี้นี่ต้องทับถมเลยเป็นแผ่นดินไปทั้งนั้นแล้วเราก็เอาของที่เกิดในแผ่นดินเอามาเป็นอาหารอร่อยอีกไม่รู้ว่ากินของเก่าที่เราทิ้งกินของเราเก่าที่เราเคยเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็เน่าเปื่อยทิ้งลงไปกินของเก่ากินของตายตายแล้วตายเล่าตายแล้วตายแล้วตายเล่าทับถมกันมาแล้วก็เอาของเก่านั้นเอามารับประทานอร่อยกันอีกพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้วเศร้าสังเวชมากๆเรานี่มันก็เหมือนกับคนตาบอดอะไรอร่อยหมดอะไรอร่อยหมดนี่อิ่มแล้วมันยังจะไม่แน่นท้องแล้วมันก็ยังว่าอร่อยอร่อยอีกเต็มท้องแล้วมันก็ยังว่าอร่อยอร่อยอีกนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนบริโภคอาหารให้พอดีโภชเนมัตตัญญุตาบริโภคอาหารให้พอดีคือให้พอดีไม่บริโภคด้วยความอยากไม่บริโภคด้วยความไม่อยากอยากก็กินไม่อยากก็กินเพราะร่างกายอันนี้มันเหมือนกาเครื่องจักรเครื่องกลจำเป็นจะต้องอาศัยนี่ความสมกายเหมือนกันในเครื่องยนต์มันก็ต้องมีน้ำมันไม่มีน้ำมันมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าหากว่ามันบกพร่องมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้สรีระร่างกายของเราขาดส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่มันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ตายเครื่องยนต์ตายมันค่อยยังท่วมกองอยู่ตะวันสองวันเดือนสองเดือนเอามาซ่อมใหม่ก็ได้เครื่องยนต์คือสรีระร่างกายนี่ถ้าหากว่าตายไปประเดี๋ยวประเดี๋ยวนี่แปรสภาพทันทีจึงมีความจำเป็นจะต้องดูแลอย่างดีที่สุดสัพเพสัตตาอาหารทิฏฐิกาสัตว์ทั้งหลายทรงเป็นตัวเป็นตนเป็นชีวิตชีวาขึ้นมาได้ไม่ตายเพราะอาหารอยู่ได้เพราะอาหารพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสสอนเรื่องอาหารเอาไว้ให้บริโภคคนดีแล้วให้แสวงหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยแสวงหาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็บริโภคสิ่งที่แสวงหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์นั่นพอดีเป็นมัชฌิมาก่อนที่จะบริโภคก่อนส
รงสอนให้พิจารณาเสียก่อนพิจารณาให้เห็นว่ามาจากดินแล้วจะต้องคืนสู่แผ่นดินของที่เอามาเป็นอาหารอันนี้ทิ้งไว้มันเป็นยังไงทิ้งไว้วันเป็นไงทิ้งไว้สองวันเป็นยังไงทิ้งไว้สามวันเป็นยังไงกลายเป็นของทิ้งเราไม่กินเข้าไปก็เป็นของทิ้งไม่มีใครเอามาเป็นอาหารอันนี้ก็เป็นของทิ้งจะผลไม้จะว่าผักหรือว่าจะเข้านึ่งเข้านี่ในถึงอะไรก็ช่างไม่เอามาเป็นอาหารก็เป็นของทิ้งกินเข้าไปในปากก็เหมือนกับทิ้งลงไปในปากทิ้งเข้าไปเอาของทิ้งทิ้งเข้าไปในปากนี้เพื่อเป็นประโยชน์มูดคูดนี่เอาไปใส่ปุ๋ยมันก็ยังเป็นประโยชน์ของปฏิกูลเอามาเยียวยาของปฏิกูลนี้ก็ทำให้ของปฏิกูลนี้ทรงตัวอยู่ได้เหมือนกันการบริโภคอาหารจึงมีความจำเป็นแต่บริโภคให้มีความพอดีเครื่องจักรเครื่องกลถ้าหากว่าขาดน้ำมันเครื่องจักรนั้นแต่ถ้าจะมีคุณภาพดีคือมันราคาแพงถ้าไม่มีน้ำมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้สรีระร่างกายของเราทุกส่วนยังมีอยู่แต่ขาดอาหารเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้จึงมีความจำเป็นต้องบริโภคอาหารกันดินก็เป็นอาหารน้ำก็เป็นอาหารลมก็เป็นอาหารไฟก็เป็นอาหารถ้าอาหารทั้งสี่ประการนี้ขาดไม่ได้อาหารทั้งสี่ประการนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของทิ้งสัตว์โลกทิ้งมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ทิ้งเฉพาะเราสัตว์โลกในโลกธาตุเกิดมาตายไม่แต่ละยุคแต่ละสมัยนี่หาประมาณไม่ได้เป็นตัวเป็นตนก็คือเอาดินน้ำลมเอาไฟแล้วก็ดินน้ำลมไฟก็เป็นของทิ้งในแผ่นดินทิ้งในโลกเราก็ทิ้งคนอื่นก็ทิ้งสัตว์ทั่วโลกธาตุมาเกิดนี่ทิ้งแต่ของทิ้งไว้ทั้งนั้นในเมื่อเราพิจารณาแล้วไม่เป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาไม่น่าสิ่งอันใดๆไม่น่าจะให้เกิดความอยากอะไรมากมายนี่การพิจารณาความจริงจึงเป็นธรรมที่จะแก้ความอยากที่มีอยู่ความอยากคือตัวกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเราธรรมคือสิ่งที่เรามีอยู่นี้ธรรมะก็คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่ปฏิกูลก็สิ่งที่เรามีอยู่น้ำลายน้ำมูกเราจะปฏิเสธว่าไม่เป็นของปฏิกูลไม่ได้น้ำเหงื่อน้ำตาน้ำเลือดน้ำเหลืองเราจะปฏิเสธว่าไม่ปฏิกูลไม่ได้เป็นของที่ปฏิกูลคือหามันน่าเกลียดขี้ตานี่มันมาจากไหนขี้หูมาจากไหนขี้มูกมาจากไหนน้ำลายมาจากไหนขี้ฟันมาจากไหนของเหล่านี้มันเป็นยังไงเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าของเราไม่ปฏิกูลหรอกมันเป็นเราเป็นของเราถ้าหากว่าเป็นของเราไม่ปฏิกูลแล้วทำไมเราจะต้องอาบน้ำกันวันละครั้งสองครั้งล้างกันอยู่เสมอล้างมาตั้งแต่เกิดเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องพรุ่งนี้บางทีอีกสักไม่นานก็ต้องล้างกันใหม่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ปฏิกูลเราปฏิเสธไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นตามความเป็นจริงแล้วเอาความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นนั่นน่ะมาตัดว่าเป็นของปฏิกูลอย่าไปหลงอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาของปฏิกูลกองปฏิกูลเรียกว่ากองมูดกองพูดก็ไม่ผิดนี่ขี้ตาขี้หูขี้มูกขี้อุจจาระขี้ปัสสาวะอย่างนี้เครื่องมีขี้เหงื่อขี้ใครอันนี้มันอยู่ตรงไหนมันก็กองอยู่ในสรีระร่างกายที่เราว่าเป็นของเราของเราแล้วว่าเป็นเขานี่แหละในเมื่อเรามาพิจารณาดีๆแล้วนี่ไอ้เรานี่ไปโมเมเอาของปฏิกูล
ของตายแล้วสั้นๆสักซากก็เอามาเป็นเราถึงว่าจะมาโมเมสักขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็ไม่เป็นเราอย่างที่เราไปยึดไปถือจึงว่าการพิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาให้แจ่มแจ้งและธรรมะที่เราต้องการรู้ธรรมะที่เราต้องการเข้าถึงนี่มันจะเกิดขึ้นให้เรารู้เราเห็นไม่ใช่เกิดขึ้นมันจะเด่นชัดให้เรารู้เราเห็นทำไมจึงว่าไม่ใช่เป็นของเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่สิ่งนี้ไม่เด่นชัดเพราะตาของเรายังฝ้ายังมัวจักขุอุตปาฏินี่ดวงตาเกิดขึ้นแล้วคือดวงตาก็คือความสว่างไสวของใจสามารถแจ้งรู้แจ้งความจริงที่มีอยู่ในเราได้ชัดอาศัยการฝึกอบรมด้วยข้อปฏิบัติมีความเคารพในข้อปฏิบัติในเมื่อเรามีความเคารพในข้อปฏิบัติแล้วศีลก็เกิดขึ้นที่ใจถ้าหากว่าเราไม่มีความเคารพในข้อปฏิบัตินี่ศีลเกิดขึ้นที่ใจยากสมาธิเกิดขึ้นที่ใจก็ยากปัญญาเกิดที่ใจไม่ได้จึงว่าความเคารพในข้อปฏิบัติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งการนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความเคารพการเดินโยมกลมก็เดินด้วยความเคารพการเดินไปไหนก็เดินด้วยความเคารพการทำกิจอะไรกิจอะไรก็ทำด้วยความเคารพคำว่าเคารพนี่หมายคือการทำเราให้มีสติในการกระทำในการเคลื่อนไหวอยู่เสมอก่อนที่จะนั่งสมาธิท่านให้ทำความเคารพในใจนอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพระศาสนานี่ด้วยการพนมมือเสียก่อนลึกถึงพระคุณนั้นๆแล้วก็ตั้งใจให้แน่วแน่มีสติให้แน่วแน่แล้วก็ไม่ให้สตินั่นคลาดเคลื่อนไปทางอื่นไม่ให้สตินั่นเคลื่อนไหวหรือว่าขาดไปขาดว่าขาดตอนให้ติดต่ออยู่ในกิริยาของการทำความเคารพนอบน้อมนั่นใจก็เริ่มสำรวมเข้ามาใจก็เริ่มรวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาอาศัยใจของเรามีสติไม่ขาดจึงว่าการทำความเคารพในข้อปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าไม่มีการทำความเคารพด้วยความจริงใจไม่ใช่เป็นพิธีการทำความเคารพเป็นพิธีก็การเคารพทำความเคารพด้วยจิตใจภายในใจมันต่างกันทำของจริงไม่ใช่ทำเป็นของหลอกถ้าหากว่าโลกอันนั้นทำความเคารพมานอบน้อมสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านอะไรแต่ใจมันไม่ยอมสวัสดีอันนั้นโลกนอบน้อมต้องเป็นมาจากจิตจากใจนี่ใจที่มีความนอบน้อมนั้นใจเป็นธรรมอย่างอาจารย์ใหญ่มั่นท่านเทศนาไว้นะโมต้องตั้งขึ้นก่อนนะโมตัสสะนี่นะโมต้องตั้งขึ้นก่อนคือตั้งใจให้มีความนอบน้อมมีสติอยู่กับใจที่มีความนอบน้อมนั้นอยู่เสมอเป็นพื้นฐานของกรรมฐานเป็นพื้นฐานของคุณธรรมที่จะเกิดที่จะมีก้าวหน้าขึ้นไปเราจะเดินโยมโกอนั่งสมาธิหรือเราจะเดินโยมกลมก็ช่างต้องทำความเคารพในการข้อกระทำในข้อปฏิบัติในอิริยาบถของการปฏิบัติธรรมนั้นเดินโยกมท่านปณิยนิยมนี่ไปสุดทางเดินโยกมแล้วก็ยืนสำรวมใจประนมมือขึ้นระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำความนอบน้อมในใจแล้วก็ยกมือขึ้นทำความนอบน้อม
ในกิริยาของการทำความนอบน้อมมีสติทำความนอบน้อมในขณะนั้นแล้วเอามือลงแล้วก็เดินมีสติในการเดินจงกรมต่อไปเดินจงกรมท่านให้เอามือทั้งสองเอาไว้ข้างหน้าขวามือขวาทับมือซ้ายเอามาจับไว้นี่เอาวางไว้ตรงไหนพอดีกับการที่เราจะมีความสำรวมในการเดินจงกรมนั้นทำโดยความเคารพผลของการปฏิบัติจะปรากฏผลให้เราได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นถ้าหากว่าทำไม่มีความเคารพทำที่จะเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เจอไม่ได้ส่วนประกอบของการปฏิบัติธรรมนี่ต้องครบถ้าหากว่าส่วนประกอบไม่ครบนี่มันก็เหมือนอาหารที่เราปรุงนั่นนะมันรับประทานไม่ได้เรื่องลักษณะการเดินจงกรมนี่บางทีก็แขวงแขนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่ได้เรื่องถ้าหากว่าส่วนประกอบไม่พอก็ได้แต่เดินเท่านั้นล่ะแต่ทำที่ต้องการให้เกิดให้เป็นไม่มีโอกาสที่จะเกิดเป็นให้เราได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสโดยจิตโดยใจไม่มีโอกาสจึงว่าความเคารพจึงมีความสำคัญทำความเคารพทุกสถานที่ทุกการทุกเวลาขณะที่ทำความเคารพอยู่นั่นละเป็นข้อปฏิบัติจิตที่ทำความเคารพอยู่นั่นละเป็นธรรมะแล้วเป็นศูนย์ของธรรมเป็นฐานที่ตั้งเป็นพื้นแผ่นดินที่พืชทั้งหลายมีโอกาสที่จะงอกงามขึ้นถ้าหากว่าไม่ทำความเคารพแล้วเหมือนกับว่าปลูกพืชบนอากาศไม่มีที่ดินที่จะรองรับปลูกเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นในที่สุดก็หมดศรัทธาในการที่จะปลูกต่อไปเพราะผลมันไม่ได้หมักในผลในสักทีจึงให้เข้าใจและพยายามทำความเคารพให้ยิ่งนับตั้งแต่การกราบการไหว้กราบไหว้ด้วยความเคารพถึงไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระพุทธรูปการกราบการไหว้ของเราทำความเคารพในจิตในใจใจของเรานั่นเป็นธรรมหรือใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลในขณะกราบนั่นทันทีบุญไม่ต้องไปหาเอาสตังไปซื้อทำง่ายๆยกมือประนมแค่เพียงแต่ว่ายกมือประนมขึ้นแล้วก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำความนอบน้อมในจิตในใจสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลมีสติสำรวมใจไม่ให้ขาดสติอันนี้ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งขึ้นไปคำว่าศีลก็คือการทำความสำรวมคือการคำว่าสมาธิก็คือความสำรวมนั่นแหละแต่มีความแนบแน่นมีความแน่วแน่ขึ้นมาก็กลายเป็นตั้งมั่นกลายเป็นสมาธิขึ้นมาใจที่สำรวมประกอบด้วยความเคารพนั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิถ้าหากว่าไม่มีความเคารพในจิตในใจเดินหนึ่งกงก็แขวงไปแขวงอะไรตรงนี้อะไรไม่ได้เรื่องเห็นอยู่นะที่พูดนี้ไม่ใช่ไม่เห็นการเดินจงกรมกันแล้วผลออกมาเป็นยังไงยิ่งเดินไปก็ยิ่งห่างคำว่ามรรคผลที่ปรารถนายิ่งห่างยิ่งไกลคำว่ายิ่งห่างยิ่งไกลมันเป็นความรู้สึกของเราทำมันไม่เห็นทำไม่เห็นนี่มันก็รู้สึกจะไม่ไหวแล้วจะสู้ไม่ไหวแล้วหมดศรัทธามาสู้ไม่ไหวจะไปไม่ไหวแล้วก็เพราะความไม่พร้อมความไม่สมประกอบไม่สมดุลในการในข้อปฏิบัติของเราผลมันก็ออกมาลักษณะคล้ายๆว่าไปไม่ไหวแล้วนะคำว่าห่างไกลจากมรรคผลอันนั้นก็ไม่พูดเพราะว่ามรรคผลนี่มันอยู่กับเราอยู่ตลอดธรรมชาติมรรคผลอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นเท่านั้นทำไมจึงเราไม่เห็นล่ะเราไม่ดูไปดูแต่สิ่งที่เราชอบใจดูแต่สิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ชอบใจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บางทีเขาตายไปแล้วเราก็ยังคิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บางทีเขาตายไปแล้วเราก็ยังคิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบใจนั้นใจของเราไปอยู่อย่างนั้นเสียไม่สนใจในการที่จะดูมักดูผลดูเข้ามาในกายในจิต
ในอัตในธรรมที่เราทรงไว้สมบูรณ์บริบูรณ์ในร่างกายในท่าในสรีระร่างกายของเราอันนี้เราไม่ดูกันนี่นั่งพอสมาธิไม่ใช่จะไม่ดูไม่ใช่ว่าจะดูนะตั้งใจจะดูแค่เดียวละมันไปหลักไปดูสิ่งที่ชอบใจนู้นไปดูสิ่งที่ไม่ชอบใจนู้นไอ้สิ่งที่มีอยู่นี้มันไม่ยอมดูนี่จึงว่ากิเลสมันพยายามปิดหูปิดตาปิดยังกระทั่งใครๆก็ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่เรานี่มันไม่ให้สนใจมันไม่ให้มองแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่เขาและสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เป็นชุนเป็นไฟแก่เราทั้งนั้นมันให้ไปมองอย่างนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นแก่โลกอย่างยิ่งทุกยุคทุกสมัยถ้าหาว่าใครยุคใดสมัยใดไม่เห็นคำสอนของพุทธเจ้าและเอามาประพฤติปฏิบัติยุคนั้นสมัยนั้นคนนั้นอันตรายทั้งนั้นหาความร่มเย็นผาสุกไม่ได้มีแต่ฟืนแต่ไฟกิเลสมันจะเมตตายังไงตรงไหนที่คนใดจะเดือดร้อนตรงไหนที่จะวุ่นวายนี่มันจูงไปตรงนั้นเมื่อกี้ก็สวดกันอยู่รูปังอนัตตาปัญจวัคคีย์ฟังนี่อนัตตลักขณสูตรนี่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเทศนาอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงในที่สุดมันหาของเที่ยงไม่ได้ทั้งกายทั้งจิตในที่สุดหาของใหญ่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราไม่ได้ทั้งกายทั้งใจมันก็ปล่อยวางมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเขานั่นเห็นเป็นยังไงก็ปล่อยวางไปตามนั้นใจมันก็ถอนออกมาเด็ดโดดเด่นขึ้นมาเป็นพุทโธเป็นธรรมโมเป็นสังโฆขึ้นมาเพราะมันปล่อยวางไปถ้าหากว่าไม่เห็นชัดอ่ะจะปล่อยวางไม่ปล่อยวางดอกมันเห็นซะก่อนมันยังเบื่อถ้าหากว่ายังไม่เห็นนี่มันไม่เบื่อดออยากจะให้เชื่อมั่นลงไปมรรคผลมีอยู่ในเราขุดค้นขุดคุ้ยทุกซอกทุกมุมในสิ่งที่เราว่าเป็นเราเป็นเรานี่แหละถ้าหากว่าขุดค้นขุดคุ้ยแจ่มแจ้งความจริงของสิ่งที่คำว่าเป็นเราเป็นเรานี่แจ่มแจ้งขึ้นมาขณะใดปล่อยวางลงไปในขณะนั้นคำว่ามรรคผลอันนั้นมาหากปรากฏให้เราได้รู้ได้เห็นปรากฏให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราจึงให้พากันขุดคุ้นขุดคุยขุดค้นวิตกวิจารวิจารวิจัยทุกแง่ทุกมุมทุกชิ้นทุกส่วนเชื่อมั่นว่าอยู่ในนี้จริงๆอย่าไปฟังความของไอ้ตัวกิเลสมันมีแต่ที่จะสร้างความลังเลสงสัยให้เดี๋ยวมันก็บอกว่าอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีเดี๋ยวบอกว่าอย่างนั้นเป็นทางตรงไปเข้าไปไปเข้าไปไปตามที่มันบอกมันกลายเป็นทางตันอันนี้ไม่มีตันมั่นคงแน่วแน่อยู่ในจิตจนในจุดนี้ในทางเส้นนี้ไม่มีตันทางเส้นนี้ไม่ใช่ทางตันเป็นทางทะลุปุบปลงถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่นทีเดียวถ้าหากว่าไม่ไปทางนี้นั่นน่ะมันบอกว่าเป็นทางตรงสักขนาดไหนก็ช่างก็คือทางตันไปแล้วมันตันไม่มีทางไปหรอกจึงให้ตั้งธรรมที่มีอยู่ในเรานี่เป็นเป้าหมายนั่งอยู่ก็อันนี้เป็นเป้าเดินอยู่ก็ใจก็อยู่ก็เป้าอยู่ในอิริยาบถใดนอนอยู่ก็เอาใจอยู่ก็เป้าเกซาโรมานาคาดันตาตะโจมันไม่เห็นไม่ยอมอัฐิกระดูกทั้งหลายอัฐิมินยังเยื่อในกระดูกนี่ไม่เห็นไม่ยอมเพราะมันอยู่ตรงนี้จริงๆมันอยู่ตรงนี้จริงๆนี่เรามันยึดจริงๆนี่มันว่าเป็นเราจริงๆนี่เป็นคนจริงๆนี่เป็นหญิงเป็นชายเราพอใจเราไม่พอใจอันนี้จริงๆนี่
เรารักเราชังอันนี้จริงๆนี่แล้วเราจะไปฟังความกิเลสมันดึงไปให้หันหลังใส่ของจริงอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านเทศนาของจริงมีอยู่ในนี้อริยสัจธรรมทั้ง4ชาติความเกิดนี่ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้านี่ชาติความเกิดทั้งนั้นแล้วเจ้าว่าเราไม่ใช่ทำได้ยังไงชราความแก่อันนี้มันแก่อยู่ทุกวันแก่ทุกวันแก่อยู่ทุกวันแก่ทุกวันแก่ทุกวันมันไหนไม่แก่ไม่มีแล้วเราจะว่าเราไม่เป็นอริยสัจแต่อย่างไรมรณะคือความตายมันตายทุกวันอย่างนี้แล้วจะว่าอันนี้ไม่เป็นอริยสัจแต่อย่างไรจึงว่าจะน้อมไปเป็นอริยสัจหรือจะน้อมลงไปเป็นมหาสติปัฏฐานน้อมไปไหนๆก็ช่างเถอะมันก็มีอยู่มันก็คือตัวของเราทั้งนั้นตัวของเราก็คือกายและใจรูปมาทำนามมาทำนี่ทั้งนั้นท่านอันนี้ล่ะเป็นทางตรงคำว่าทางตรงอันนี้ทำไมมีแต่ที่จะทะลุปุโปร่งไม่ใช่ทางตรงอย่างที่กิเลสมันโกหกหรือคนมีกิเลสเอามาประหลอกในการขึ้นเอามาหลอกกันตามตาว่ามันตรงมันหลอกไปตายทางตรงอันนี้เป็นทางที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าไปทางนี้จริงๆคำสอนพระพุทธเจ้าก่อนที่สอนทั้งหมดไม่พ้นจากอันนี้ทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมเทศนาคนได้มรรคสำเร็จมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมทั้งนั้นอริยสัจธรรมคืออะไรชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายทุกขสัตว์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสมุทัยสัตว์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเรื่องของใจมันเคลื่อนไหวทั้งหมดมันเคลื่อนไหวทั้งหมดมันเคลื่อนไหวไปใน3อย่างนี้ความเคลื่อนไหวอันนั้นเป็นกิริยาความเคลื่อนไหวเป็นการเกิดมันเกิดเท่าไหร่มันดับเท่านั้นมันเกิดเท่าไหร่มันดับเท่านั้นจะเคลื่อนไหวไปเกิดจะเกิดไปในทางกามได้เกิดไปในทางที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรก็ช่างมันเกิดเท่าไรดับเท่านั้นนี่มันซ้ำซากอย่างนี้แหละท่านจึงว่านิพพิทาความเบื่อมันไม่แล้วเป็นแล้วมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มันอยู่ในหนังสือเหรอมันอยู่ในคัมภีร์เหรอกามตัณหามันอยู่ในคัมภีร์ไหมกามตัณหามันเกิดขึ้นเพราะว่าตัณหามันเกิดกามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิวัฒน์มันเกิดวิภวตัณหามันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนตั้งใจจี้ลงไปในนั่นจี้ลงไปในนั่นจู้จี้ลงไปในนั่นนั่นนะสติจี้ลงไปจี้ลงไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันกระดิกได้เหรอจี้ลงไปมันกระดับทันทีจี้ลงมันกระดับทันทีจี้ลงไปมันกระดับทันทีเรียกว่าสติธรรมเข้าใจไหมล่ะศีลก็สติสมาธิก็สติปัญญาก็สติไม่มีสติแล้วคำว่าศีลไม่มีสมาธิปัญญาไม่ต้องพูดถึงสติมันในเลือดไทยมันก็เป็นสติปัญญาของโจรของผู้ร้ายไปมีสติมากมายขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะมันชดตายเพราะความฉลาดของเจ้าของเราก็เหมือนกันอย่าไปอวดฉลาดมากนักไม่ต้องไปฉลาดอะไรดอกรู้เพียงแต่สิ่งที่เรามีอยู่ก็พอแล้วเรามีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ลมหายใจเรามีอยู่ดูให้มันชัดกายเรามีอยู่ดูให้มันชัดดินน้ำลมไฟเรามีอยู่ดูให้มันชัดให้มันเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปจริงๆพระพุทธเจ้าเห็นมาแล้วรู้มาแล้วเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเดี๋ยวนี้เรายังไม่เราได้ยินอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นแต่มันความเชื่อของเรานี่มันเหมือนกับใบไม้ที่ถูกลมนี่พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานี่ความเชื่อมันต้องแน่นหนามั่นคงจริงอย่างนี้จริงๆแล้วมันแล้วจะพลิกไปพลิกมาเป็นหน้ามือหลังมือไม่ได้เหมือนกับใบไม้พลิกไปพลิกมาไม่ได้มันจะพลิกไปยังไงมันจริงอย่างนี้นี่นักสู้ถ้าหากว่าไม่มีความเข้มแข็งจริงจังในการที่จะสู้ล่ะไม่มีทางดอกมีแต่ตายลูกเดียวนักสู้มันต้องเด็ดเดียวกล้าหาญแล้วก็รวดเร็วว่องไวจริงๆปลอดภัยภัยอันตรายไม่มีจึงอยากให้พากันตื่นตัวอย่าไปตะ
อย่าไปแหวกแนวอย่าปลีกจากเส้นทางที่พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าท่านเดินกันไปอย่าไปปลีกออกจากเส้นทางกิเลสมันพยายามที่ดึงออกอยู่เสมอดึงเรื่องอันนั้นดึงเรื่องอันนั้นดึงอะไรต่อมีอะไรให้เราขาดสติขาดสตินั่นนะหลุดจากเส้นทางทีเดียวพ้นเส้นทางแล้วเห็นผมคำว่าผมเป็นคนเป็นเราเป็นเขาเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีใจมันจะปล่อยวางไปทันทีเห็นขนเห็นเล็บเห็นอะไรก็ช่างเห็นตามเห็นชัดตามความเป็นจริงจะปล่อยวางทันทีปล่อยวางความยึดถือว่าเป็นของเราความยึดถือว่าเป็นของเราจะขาดไปทันทีในขณะที่เราเห็นคำว่าผมขนเล็บฟันหนังในอาการ32นี่สรีระร่างกายทั้งหมดในดินน้ำลมไฟนี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งปล่อยวางได้ทิ้งทั้งอย่างสนิทใจทั้งหมดแล้วไปเลยไม่ต้องละอันนี้แล้วจะต้องไปพิจารณาอันนั้นเพื่อให้ละอีกไม่มีเพราะมันของเกิดของตายอันเดียวกันมันดินน้ำลมไฟกองเดียวกันนั่นเองมันของเกิดของตายอย่าสมมติว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไฟก็เป็นไฟก็ของเกิดของตายเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นธาตุเห็นชัดธาตุใดธาตุหนึ่งธาตุอื่นๆก็ชัดไปด้วยมันก็ต้นไม้อย่างนี้มันมีเปลือกมันก็ยังมีอากาศอยู่ในนั้นก็ยังมีน้ำอยู่ในนั้นยังมีทุกอย่างโค่นลงไปแล้วนี่ไม่จำเป็นว่าเราตัดดินแล้วจะต้องไปตัดอากาศจะต้องไปตัดน้ำกิ่งง่าสาขามันลงไปหมดเลยนี่ก็เหมือนกันเห็นส่วนใดเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งนะส่วนดินน้ำลมชะนนลมไฟก็วางไปด้วยกันมันก็โค่นต้นไม้อย่างนี้โค่นต้นไม้ลงไปแล้วจะต้องไปโค่นใบมันโค่นกิ่งมันมันในความจริงไม่เป็นอย่างนั้นให้หมดความลูกคลำลังเลสงสัยคำว่าศีลพัดลูกคลำอย่าให้มันมีจะไปลูกคำทำไมจับมันในตัวมันในใจจะไปลูกไปคำมันได้ประโยชน์อะไรตัวกับตัวจิตตัวกับตัวสติจับมันอยู่อย่างนี้จะไปลูกคำตรงโน้นจะไปลูกคำตรงนั่นจะไปลูกคำอะไรต่อมีอะไรไม่ต้องไปกลัวที่จะไม่มีความฉลาดไม่มีสติปัญญาไม่รู้กว้างขวางไม่ต้องไปกลัวขออย่างเดียวให้มันชัดลงไปในกายในจิตของเรานี่หาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะเดียวรู้แจ้งโลกรู้ได้ยังไงถ้าหากว่าไปเที่ยวตามรู้มันจะเป็นจนขณะเดียวมันจะรู้แจ้งโลกได้หรือจึงอย่าพากันลูกคลำลังเลสงสัยธรรมที่เรามีอยู่ในทั้งกายทั้งใจอันนี้เป็นศูนย์ที่ตั้งของมรรคผลนิพพานอย่างสมบูรณ์ทีเดียวทำให้แจ้งในที่นี้ขณะใดมรรคผลนิพพานก็แจ้งขึ้นมาในขณะนั้นอย่าพากันลังเลสงสัยอย่าพากันลูกคลำชีวิตอันนี้ไม่นานดอกไม่หายใจแล้วก็ตายใช่สิ่งที่ใช่สิ่งที่ไม่แน่นอนแล้วไม่หายใจก็ตายอันนี้ละเอามาเป็นประโยชน์ให้ยิ่งอย่าไปฟังกิเลสมันชักชวนมันดึงแข้งดึงขาไปทางนู้นเถอะไปทางนู้นเถอะกลับไปบ้านเถอะอย่าไปบ้านะเห็นใครบ้างอยู่กับบ้านน่ะมันได้มรรคได้ผลตรงไหนพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ทุกอย่างสิ่งนั่นนั่นไม่สามารถที่จะผูกพระพุทธเจ้าได้อย่างมันนางอะไรสวยงามมากจนกระทั่งมองไม่เห็นว่าใครที่จะคู่ควรพ่อนางที่สวยงามมากนะไปเห็นพระพุทธเจ้าโอ้เหมาะสมจริงๆสมกันจริงๆเจอแล้วลูกเขยเราพระพุทธเจ้าท่านมองว่าชื่อยังไงนะ
ลืมไปสวดกันอยู่เสมอนั่นฮะเออมาคันธยาอ๋อได้มาคันธยาก็พูดตรงๆแล้วนะอย่าเอาไปเป็นลูกเขยนั่นน่ะหมายความว่าอย่างนั้นน่ะลูกสาวของเรานี่ยอดเยี่ยมไม่มีใครที่จะคู่ควรพระพุทธเจ้าท่านทำว่ายังไงท่านใช้คำพูดเปรียบเหมือนกับมูดคูดน่ะอย่าเอาจะตีนไปถูกก็ยังสกปรกยังสะอิดยังสะอิดสะเอียนจะตีนไปแตะก็ยังไม่อยากจะแตะเพราะมันสกปรกนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาทรงตรัสมาคันธยาพราหมณ์รู้แจ้งทีเดียวนั่นน่ะโอ้เป็นของปฏิกูลจริงๆเป็นของสกปรกจริงๆมาคันธยาพราหมณ์นี่ยิ่งปล่อยวางสกายทิฏฐิในขณะนั้นทำไมยังปล่อยวางได้เพราะจะไปยึดยังไงยึดของไงของสมัยปฏิกูลนั่นน่ะยึดมานานแล้วพระพุทธเจ้าชี้แนะแผลไปไงแผลเดียวนั่นน่ะเห็นจริงน่ะใจมันก็ถอนออกจากความยึดถือนะมาคันธยาพราหมณ์ได้ฟังเทศเงยๆนะฟังเทศสั้นๆแต่พระพุทธเจ้าก็เน้นเทศจุดที่มันจะเมที่มันจะถูกจริตนิสัยของคนที่ยึดถืออันนี้ว่าเป็นของสวยของงามนั่นน่ะเอาของปฏิกูลฟาดหัวมันมันได้ผลส่วนลูกสาวนี่โกรธมากๆทีเดียวนั่นพระพุทธเจ้าไม่สนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นอันนั้นเป็นกรรมของสัตว์พระพุทธเจ้าตรัสอันนี้เป็นความจริงนี่ใครจะได้ประโยชน์ก็เรื่องของเขาได้ใครจะเสียหายก็เรื่องเขาต่างหากนี่ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสพระสัทธรรมนี่เอาความจริงไปตัดเสียหายตรงไหนไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำให้นางคันธยานั้นเสียหายนางคันธยาอันนั้นเสียหายเพราะการกระทำของเจ้าของต่างหากเพราะความคิดของเจ้าของต่างหากนี่ความผู้ใหญ่พยาบาทของเจ้าของทั้งหากออกทางตาก็เป็นขี้ออกทางหูก็เป็นขี้ออกทางทวารหนักก็เป็นขี้ออกทางทวารเบาก็สารพัดล้างกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนออกตามสรีระร่างกายขี้เหงื่อขี้ใครกลิ่นก็ไม่ใช่ของเล่นของจริงมันเปิดเผยขนาดนี้ยังจะหลับหูหลับตาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปิดบังนี่ใจของเราให้อยู่กับของจริงใจของเราให้อยู่กับของจริงเหล่านี้พูดเมื่อกี้ว่าใจของเราไม่อยู่กับมรรคผลไปอยู่กับเรื่องกิเลสใจของเราอยู่กับเรื่องของมรรคของผลนี่มันก็ต้องเจอมรรคผลจริงได้นี่ไปอยู่กับกิเลสมันก็เจอแต่กิเลสเท่านั้นน่ะยังเวเสวติตาดิโซคบบุคคลใดเป็นบุคคลเช่นนั้นคบธรรมใจก็เป็นธรรมคบเกเรใจก็เป็นกิเลสจึงพากันตั้งอกตั้งใจจริงจังมุ่งมั่นแน่วแน่ลงไปในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าพระสาวกเดินไปแล้วเอกาจโนมัคโคผลทางเอกคือกาลจิตให้อยู่ที่นี้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 ไม่ให้ไปไหนความคิดมันคิดออกนอกมุมนอกรูนอกทางกำหนดจิตเพ่งลงไปจุดที่มันคิดมันปรุงมันแต่งนั้นไม่ให้มันขยับตัวนี่ในเมื่อมันไม่ขยับแล้วมันดับไปหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเป็นกิริยาซะก่อนมีการเคลื่อนไหวซะก่อนมันจึงเป็นตัวเป็นตนท่านจึงว่าสังขารอวิชชาปัญญาสังขาราเป็นสังขารซะก่อนจึงเป็นรูปเป็นร่างเป็นอายตนะขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นลักษณะขึ้นมาสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมรวมกันนี่อยู่ในจิตของเราเพ่งลงไปในจุดอันนั้นประกอบด้วยสติปัญญาส่องมันดูปัญญาส่องมันดูนี่แม่มันขยับนี่เราไม่ขยับแล้วจะอะไรจะขยับเดี๋ยวนี้จิตของเราไม่ขยับแล้วอะไรจะขยับทีนี้มันขยับอยู่ไม่อยู่ก็เพราะจิตของเราไม่มีธรรมไม่มีสติอย่างนี้ขยับไปอย่างไปขยับไปอย่างไม่มีสตินี่มันก็เรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ไปต้องไปไม่ต้องไปกลัวไม่มีปัญญา
ไม่ต้องไปปรารถนาแต่ปรารถนาของปัญญาแก้กิเลสของเจ้าของได้ก็ให้พอใจแล้วมีแต่ปัญญาปัญญาน่ะแต่กิเลสของเจ้าของล่ะเผาเจ้าของอยู่ปัญญามหาโจรเลิกกัน